สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดดีจีเพชรจ้าขนหัวรุกหลังถามลูกชายน้องไทก้าว่ากุมารคือใครเชื่อลูกชายเป็นกุมารมาเกิดต้องบอกเลยว่าเป็นคุณพ่อคุณแม่ป้ายแดงสำหรับคุณแม่สุดแซ่บนิวเคลียร์หันษากุศลมโนมัยภรรยาสุดสวยของดีเจหนุ่มเพชรจ้าวิเชียรกุศลมโนมัยซึ่งก่อนหน้าจะมีลูกชายหัวแก้วหัวแหวนนั้นแม่นิวเคลียร์ตั้งครรภ์ยาวนานถึง10เดือนเลยทีเดียวแต่เมื่อน้องไทก้าได้คลอดออกมาก็เป็นเด็กที่อุดมสมบูรณ์และร่าเริงมากๆล่าสุดทางด้านดีเจเพชรจ้าได้ออกมาโพสต์คลิปขณะที่ได้หยิบกุมารที่บูชามาถามลูกชายว่ารู้ไหมว่าเขาคือใครซึ่งทางด้านลูกชายน้องไทก้าตอบกลับทันทีว่าเขาคือไทก้าเขาคือไทก้าซึ่งงานนี้ทำเอาหนุ่มเพชรจ้าถึงกับขนหัวลุกเพราะไม่เคยสอนลูกชายเกี่ยวกับอะไรทำนองนี้งานนี้ทางด้านหนุ่มเพชรจ้าได้ออกมาโพสต์คลิปพร้อมกับเล่าเหตุการณ์ว่าเอาแล้วไงไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่กุมารองค์นี้คือองค์ที่บูชามา50ปีกุมารกล้าขอมาเกิดเป็นลูกเฮียวันนี้กลับมาบ้านเก่าเจอที่หัวเตียงเลยถามไทก้าเล่นๆว่าเขาคือใครรู้เปล่าคำตอบที่ได้คือเขาคือไทก้างงในงงปกติลูกเล่นแต่อเวนเจอร์เดอะฮักเป็นเดอะฮักไม่เคยเห็นสิ่งของพวกนี้มาก่อนไงมาตอบแบบนี้ล่ะลูกเอ้ยโอ้ยคนหัวพ่อลูกท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก T News ขอบคุณครับ